หุ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับผมเตะผีกระจุยกระจายนะครับผมวันนี้ผมอยู่ณ1สถานที่ที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ผมจะมาอีกโซนหนึ่งพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศแบบมุมกว้างๆให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะครับผมเพื่อประกอบกับความหลอนนะครับรอบที่แล้วขอบอกเลยว่ารอบที่แล้วมานานมากๆแล้วหลอนมากๆครับผมแต่ผมยังมีอยู่โซนหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเด็ดกว่าติดค้างทุกๆคนอยู่นั่นเองนะครับผมครับเรื่องราวมันก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเรื่องผีเกิดขึ้นอีกแล้วผมเลยต้องมาที่จุดนี้นั่นเองครับผมมีพี่ๆน้องๆที่มาหาพืชพันธุ์นะครับเพื่อยังชีพหรือว่าเก็บพวกของป่านะครับผมหรือเก็บเห็ดหรือเก็บจับกบอะไรตกปลาพวกนี้ไปขายเขาก็มักจะเล่ากันครับผมว่ามันมีเรื่องผีเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะจุดที่วันเนี้ยที่ผมจะไปจุดนั้นนะคือจุดที่พีคมากเพราะว่ามันจะเป็นบ้านครับผมเป็นบ้านที่เก่าคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณว่าบ้านพักครูนะครับผมเป็นบ้านพักครูที่เก่ามากแล้วมันมีประวัติจริงๆค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วกันไม่ขอเปิดเผยตำแหน่งอะไรนะครับเอาเป็นว่าพูดได้แค่คนที่เคยมาเสียชีวิตเพราะถูกยิงนะครับที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็อย่างอื่นอีกนะครับแล้วก็ประวัติอีก2 3 4 5เลยตรงนี้ผมอาจจะไม่อยากใส่รายละเอียดตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาในเรื่องของความหลอนนะครับผมที่ล่ำที่ลือกันโดยเฉพาะหน้าต่างบานแรกนี้ครับผมมันมีเรื่องผีๆเกิดขึ้นครับทุกคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่ๆที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมองหรอกนะครับผมมันมีหน้าต่างที่เปิดอยู่ตรงบ้านชั้น2ครับผมที่บางครั้งเขาเห็นเหมือนกับผู้หญิงแก่ๆชะโงกหน้าต่างอยู่ตรงด้านบนครับผมทั้งๆที่มันคือบ้านร้างแล้วไม่มีใครครับแล้วตรงเนี้ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่10ในตรงเนี้ยนะครับผมคือทุกๆคนเขาจะรู้จักกันหมดทุกคนก็จะรู้จักกันหมดครับแล้วบ้านเนี่ยมันคือล้างจริงๆแล้วมีการพบเจอถึงอะไรอีกหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นเหมือนคนที่เดินตัดหน้าหรือบางครั้งเป็นเหมือนเสียงคล้ายๆกับควนคลางขอความช่วยเหลือครับผมที่ดังออกมาจากบริเวณบ้านหลังนั้นนั่นเองครับผมแต่ที่แน่ๆบ้านอีกประมาณที่อยู่ตรงโซนด้านหลังเนี่ยยังไม่มีใครได้เคยเห็นเลยครับเพราะว่ามันชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปชาวบ้านเขาไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรกอันตรายนะครับผมแล้วก็เสียงงูแล้วก็อะไรต่างๆมีหลายๆอย่างแต่บ้านหลังแรกอ่ะเคยมีคนเข้าไปพิสูจน์ครับโดยเฉพาะพี่ๆที่เขามาหาใบกะเพรานะครับแล้วก็หาเห็ดหาตกปลาอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะรู้ครับผมว่าเอ้ยบ้านหลังนี้เฮี้ยนจริงไหมแล้วก็เรื่องราวของคนแก่ที่ว่าอยู่ในบ้านนั้นเป็นใครหรือจะเป็นคนจากข้างนอกหมู่บ้านอื่นแล้วเข้ามาอาศัยหลับนอนหรือเปล่าเขาก็ไปดูกันก็ไม่มีครับบางครั้งเจอผีแม้กระทั่งตอนกลางวันครับผมอยากจะไปดูของจริงหรือยังครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปพร้อมกันหรือยังเอ่ยขอหัวใจรัวเลยนะครับผมนิดนึงครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่ได้ฟังตอนที่ผมพูดในตอนต้นครับคืนนี้นะครับผมถ้าเกิดสัญญาณอำนวยในช่วงประมาณ2-3เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะครับผมในช่อง YouTube ต่อสำหรับพี่น้องที่ไม่ง่วงนะครับผมจะไปทำภารกิจนั่งห้างแล้วก็เดินเขาบุกป่าเป็นป่าจริงๆเลยนะที่ไม่ใช่แบบป่าชุมชนนะครับผมแล้วก็มันมีเรื่องอาถรรพ์สยองเยอะครับเยอะเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผีกระทิงนะครับแล้วบนป่านั้นน่ะตรงจุดที่ผมไปเนี่ยก็คือมีคนถูกกระทิงขวิดตายนะครับไส้แตกเลยนี่เรื่องจริงด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันด้วยเรื่องนั้นนะครับผมแล้วมันอันตรายครับทุกท่านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกผีกะที่นี่เขาจะเรียกกันว่าผีกะนะครับผมนั่นหรือที่เรารู้จักกันพวกผีหาเหวอะไรก็ตามที่ว่ามีเป็นฟงเป็นไฟวุบวุบวับวับอะไรพวกนี้นะครับผีโป่งผีโพงพวกนั้นผีโป่งผีโปกผีอะไรพวกนี้นะแล้วก็เสือสมิงแล้วก็ขิงสามโลอะไรพวกนี้ครับผมวันนี้น่าจะตรงนั้นน่าจะเยอะอยู่ครับผมเพราะนี่เป็นป่าจริงเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศแบบเรียวๆเลยนะครับแบบเราจะสตรีมสดเลยแบบ POV เลยนะครับแล้วก็เห็นแบบเดินป่าว่ามันเป็นป่าที่แบบรกยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไปหาอะไรทำตรงนั้นโอ้โหพร้อมกำลังใจรัวๆนะครับผมถ้าใครที่ไม่ง่วงนะครับผมแล้วก็อยากจะดูภารกิจก่อนใครนะครับผมแนะนำเลยว่าช่วงประมาณ2:00ถึงไม่ก็ประมาณ3:00เนี่ยแหละอาจจะไม่เกิน3:00หรอกครับถ้า2:00ผมทันนะก็เดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube เท่านั้นนะครับผมขอกำลังใจรัวๆใครจะไปมั่งจองตัวแถวหน้าก่อนเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เราไปเคลียร์ผีป้ากันก่อนดีกว่าครับทุกคนLet's go ครับป้าฮึบไปแล้วครับมีจะมีรถมาบ้างวะเนี่ย
น่าจะไม่มีเดี๋ยวดูข้างหน้าให้เดี๋ยวมีอวบไปผมก็เสียวๆเหมือนกันทุกคนเพราะเอาจริงๆก็คือคามุยด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่หล่อๆจากน้องกำไลด้วยนะครับนะที่แนะนำให้ผมมานะครับผมครับบรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือซอยเนี่ยมันเปี่ยวครับนะเนี่ยบ้านจะมีอยู่หลังนึงตรงนู้นแต่ใกล้ตาไกลตีนครับนู่นเลยอันนี้คือหน้าปากซอยตรงนี้นะครับผมจอดรถไว้ตรงนี้ให้น้องโอเฝ้ารถไว้นะครับแล้วผมต้องเดินไปนะครับมีอะไรบอมานะครับโอเคเนี่ยครับโอ้โหเขียวขจีขยี้หลอนครับผมบรรยากาศแม่งได้มาทุกๆคนครับลมโคตรได้เลยบรรยากาศดีไหมครับทุกท่านต้องบอกได้เลยนะว่าพี่ๆที่เขาเข้ามาเก็บเห็ดหาใบกะเพรานะครับแล้วก็จับหนูจับนกเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันนะเขาก็จะไม่ค่อยผ่านไอ้ตรงบริเวณบ้านสองสามหลังตรงนั้นมากครับผมนะเขาก็จะเลี่ยงๆหลบๆนะครับน่าจะไม่มีรถอื่นเข้ามาแล้วนะโอ้ต้นไม้แม่งได้วะจะมีรถอื่นเข้ามาเปล่าวะป่องป่าวป่องป่าบรรยากาศได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอ modify นิดนึงครับทุกท่านอึ๊บจะได้เป็นอีกฟิลนึงนะครับผมฮึบนี่ครับไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูครับผมอันนี้เป็นไม้ใหม่ครับว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับผมนะmodify นิดนึงประมาณนี้ครับน่าจะเป็นอีกมุมมองนึงนะที่แบบหลายๆคนนี่ประมาณนี้ดีไหมครับทุกท่านนะอาจจะมืดๆนิดนึงนะแต่มันก็เหมือนได้เห็นอะไรที่มันดูกว้างๆขึ้นนะครับผมมุมนี้อาจจะดูแปลกๆนิดปกติจะแคบๆหน่อยนะครับผมใครชอบมุมประมาณนี้บ้างครับทุกคนขอคอมเมนต์หน่อยนะครับนะได้ฟิลนะหรือจะสับนี่ก็ได้แต่ผมจะถือลำบากนิดนึงครับบรรยากาศดีๆครับค่อนข้างไกลเหยียบทางแม่งได้ว่ะทุกคนครับคือเฉพาะทางนี่บอกได้เลยว่าก็ถ่ายหนังผีได้แล้วนะครับผมนะยุงเยอะไหมพี่โอ้โหแน่นเลยครับยุงเยอะเลยครับอ๋อสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีอ๋อมีหลายๆท่านไม่มีช่อง YouTube นะครับตรงนี้สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่า God Dragon นะครับผม God Fighter Thailand นะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับผมนะมุมประมาณนี้โอเคไหมครับมันเหมือนเห็นผมได้แบบเต็มที่ขึ้นปกติหน้าผมแม่งเต็มจอเลยนะเหี้ยแต่ถือนะถือลำบากมากครับนะถึงยังวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมโหยังไม่ถึงเลยครับทุกคนโหบรรยากาศแม่งได้ว่ะซูลูกุยฮันโตผู้ผีปีศาจวิญญาณสัมภเวสีที่ว่าเหี้ยนได้โปรดมาหลอกกูเลยนะจะสิงก็ได้นะจะดมขี้หัวก็ได้หรือจะมานั่งกินข้าวด้วยกันก็ได้นะหรือจะสิงแล้วไม่ต้องออกจากร่างก็ได้เพราะถ้ามึงเข้ากูแล้วก็รับรองออกยากแน่นอนโอ้บรรยากาศแม่งได้ว่ะทุกคนครับต้องไปอีกครับผมไปอีกครับไปต่อครับทุกท่านนะไปต่อครับผมแสบตาว่ะประมาณนี้นะจะได้ไม่แสบตานะครับผมขอบคุณนะครับได้ทุกมุมเลยขอบคุณมากครับพี่นะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆดวงดาวที่ส่งมาให้กันด้วยหัวใจด้วยนะครับผมไปต่อนี่ยังไม่ถึงเลยครับทุกคนเดินมาก็ไกลแล้วนะครับผมเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนทุ่งนาลกๆล้างๆหมดเลยครับโหมองไม่เห็นรถผมแล้วครับทุกคน
จะพูดได้นี่แหละไอ้ทางเปรียวๆอย่างนี้แหละครับผมนะที่มีเรื่องผีล่ำลือกันออกมาครับมาวันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้เลยครับผมนะผีเผลอตัวไหนออกมาหลอกคนนะริมธงริมทางมึงมาเลยนะอยากหลอกมึงมาหลอกไม่เต็มที่นี่มาแล้วให้แม่งจบๆไปนะดีไหมครับทุกคนนะอุ้ยอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงครับเหมือนผมอุ้ยเจอรั้วครับผมอุ้ยเพิ่งเห็นแป๊บนึงอุ้ยกำแพงอย่างเก่าเลยครับเพิ่งสังเกตครับตอนแรกนึกว่าจอมปลวกตอนแรกผมนึกว่าจอมปลวกครับผมแต่จริงๆแล้วเป็นกำแพงที่เก่ามากเลยอะผมเป็นอิฐก่อแบบอย่างดีไม่ฉาบด้วยนะครับผมโอ้โหสวยมากครับหูยาวมากเลยครับผมนะยาวแค่ไหนวะโอ้ตารางชางครับทุกท่านกำแพงเอาไป10คะแนนเลยครับผมชอบมากนะครับนะโชว์งานสถาปัตยกรรมไปเลยครับอันนี้ยังไม่ถึงอีกเหรอวะเนี่ยนะโอ้เอาเรื่องเว้ยยังไม่ถึงเลยครับทุกคนเฮ้ยเหมือนเห็นไฟครับแป๊บนึงนะทุกคนไฟอะไรวะจะเป็นพี่ๆที่เขามาหากบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจครับผมเช็คก่อนครับเช็คก่อนไกลมากเลยเมื่อกี้ไกลตีนด้วยนะครับนะไกลตาและไกลตีนด้วยเอาหายไปเฉยเลยครับเหมือนมีเสียงอะไรบึกบึกครับโอ้ยโหแม่งไกลมากพอจะเห็นทิศทางแล้วครับทุกคนแม่งไปนู่นลิฟต์เลยครับเหมือนกับไฟตรงเนี้ยเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับผมไม่ใช่ผีนะครับทุกท่านอันนี้คือไฟแบบไฟบ้านคนครับผมแต่ไกลมากใกล้ตาไกลตีนครับเห็นอย่างนี้นะเป็นโลนะโหไปกันต่อครับผมซูลูกุยฮันตูไปต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะปรับมุมมองก่อนครับผมไม่ถนัดเขาอึ๊บขอทำแบบเดิมก่อนครับผมอึ๊บโอเคเช็คแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไฟก่อนครับยังเป็นป่าอยู่ยังไม่เจอบ้านเลยครับโอเคไปต่อครับเหมือนอะไรคือนิดนึงครับผมอะไรวะแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไฟก่อนอึ๊บทุกคนครับเจอแล้วครับผม
นี่ครับเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองซูมนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บนี่แหละครับอันนี้ผมซูมแล้วจริงๆแม่งไกลนะครับผมหน้าต่างนะครับผมมันเปิดหรือมันปิดอยู่วะเนี่ยดูไม่ออกเลยว่ะทุกคนครับพี่ๆช่วยผมดูหน่อยครับผมว่าหน้าต่างมันเปิดหรือมันปิดครับเหมือนจะเปิดนะครับและไอ้ตรงเนี้ยแหละที่ว่ากันว่านะครับผมมักจะเห็นเหมือนคนยืนครับที่บริเวณบ้านชั้น2ครับผมตรงหน้าต่างที่เปิดครับผมนะในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาของจริงเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเลยครับพี่ของจริงจะดูชัดกว่าในกล้องเยอะเลยนะครับเอาละเว้ยปริศนาคุณยายที่ชั้น2ครับทุกคนแล้วก็ผีเผอเรกมากมายมียันออกไปยืนบนหลังคาเลยนะครับผมนะสวัสดีครับเหี้ยนไหมครับถามก่อนนะครับก่อนที่จะเข้านะครับเหี้ยนไหมเหี้ยนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะครับถ้าเหี้ยนจริงอยากสิงก็สิงไปแต่มาสิงผมดีกว่าไม่เดือดร้อนใครด้วยผมชอบด้วยนะเดี๋ยวเอาปึ๊บเมื่อกี้ซูมต่อครับทุกคนมาไปกันต่อครับผมโคตรได้ฟิลเลยว่ะข้างหลังไม่ต้องตกใจนะข้างหลังไฟที่เห็นคือไฟถนนฝั่งนู้นเลยครับนะเลยไกลกว่ารถผมอีกนะใกล้ตาไกลตีนครับเดี๋ยวหาทางเข้ากันครับตรงนี้กูเข้าทางไหนวะเนี่ยสัญญาณวอถึงไหมเธออืมถึงอยู่ถึงอยู่วอยี่ห้อนี้ค่อนข้างดีนะได้ไก่ครับถ้ายิงทางโล่งๆอย่างนี้ละเต็มที่เลยโหแม่งมาปวดขี้เลยตอนนี้วะเนี่ยทุกๆคนครับเชียร์งานเข้าแล้วมาปวดขี้เลยตอนนี้ไม่รู้ครับทุกคนนี่ถ้าผมขี้หน้าบ้านผีนี่ผมจะผิดไหมครับทุกท่านนะจะบาปหรือเปล่าวะเนี่ยนะทุกคนครับถ้าผมขี้ในป่าหรือขี้หน้าบ้านผีมันจะผิดไหมครับผมนะผมไม่ต้องซื้อของอะไรมาทำพิธีกรรมแก้เก้ออะไรบ้างไหมครับตังก็ไม่ค่อยมีด้วยครับผมนะยาสแมะเลยครับโหยุงมันก็บินไม่ได้เกรงใจอยากกันยุงเลยนะเนี่ยนะอยากกันยุงเริ่มหมดแล้วครับทุกท่านหายเลยแน่นเลยครับอย่าบอกนะบ้านหายเหมือนเมื่อวานทุกคนครับเมื่อวานใครดูไลฟ์สดบ้างครับนะรอบตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้านแม่งหายทั้งหลังเลยครับผมเฮียขำชิบหายเลยนะแบกิวงงอ่ะบอกได้เลยเฮียบ้านหายเอาไอสัตว์นี่ก็หายอีกแล้วครับแป๊บนึงนะเอาเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคนกูโดนแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับผมทุกท่านดอกแรกเอาไปก่อนเลยครับ5บาท10บาทครับทุกคนไอ้เหี้ยบ้านหายบ้านหายทุกท่านบ้านหายผมไม่ได้ไม่พืออะไรนะกับบ้านหายนะครับแต่ถ้าบ้านแม่งหายไปจริงๆแล้วผียายจะไปอยู่ไหนไปต่อครับผมภารกิจช่วยตามหาบ้านให้ผีคุณยายครับทุกคนวันนี้คุณยายกับผมทีมเดียวกันนะครับเหี้ยบ้านหายว่ะเฮ้ยแป๊บนึงครับงานงอกแล้วครับทุกท่าน
ายหานะอึ๊บเหมือนเจอลานปูนครับลานปูนครับคนตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเขามาเป็นลานจอดรถหรือฮะครับหืมเชี่ยยายแถมลุงให้ด้วยคุณลุงแป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวหรือว่าหรือคุณยายที่เขาเจอกันว่าเป็นผีนะครับผมจะเป็นคนจริงๆแต่ก็ไม่นะนะครับเพราะว่าถ้าคนคงไม่ตาแดงคงไม่ลอยได้นะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวแตะยายเลยวันนี้ถ้ายายลอยให้ดูนะเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมอย่าบ้านยายหายครับหืม360เลยครับทุกคนแบบนี้นะเด็กไอ้เด็กบอกกูไม่อยู่หรอกในนี้กูก็กลัวเหมือนกันชิบหายแล้วครับทุกท่านมีคนไหมครับอินฟาเรดผมชัวร์มากไม่ต้องห่วงมึงจะมาก้มๆเงยๆหลบหลังต้นไม้นะมึงเสร็จกูหมดอ่ะนะจะหมูหมากาไก่ยังไงก็เห็นนะครับผมเห็นยันหนูกับนกอ่ะหือฮะใช่ยายหรือเปล่าครับบ้านหายไปไหนวะเหมือนตรงนี้มีอีกหลังครับทุกคนใช่ครับแต่ป่าปิดหมดเลยครับชั้นเดียวครับอันนี้ชั้นเดียวคนละส่วนกับเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับผมเยี่ยวเลยตอนนี้วะเนี่ยทุกคนครับเพื่อความราบรื่นของภารกิจของเราในค่ำคืนนี้จะโกรธผมไหมครับผมถ้าผมจะขออนุญาตทุกคนไปปัสสาวะแป๊บหนึ่งครับไม่ไกลครับผมขอวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะได้ราบรื่นแบบไหลๆไม่ต้องอั้นไม่ต้องคิ้วขมวดนะครับนะรอผมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหาคุณยายหรือตามล่าคุณยายอันนี้แล้วแต่คุณคือผู้ตัดสินเลยครับนะแต่ตอนนี้ขอฉี่ก่อนครับผมแป๊บเดียวเลยครับรีบไปรีบมาครับทุกคนนะอึ๊บเช็คอนาลิซิสกันไปก่อนนะครับผมนะโอ้ยเฮียบรรยากาศได้ว่ะบรรยากาศได้ครับทุกท่านทุกคนขอบพระคุณนะครับผมที่ไม่โกรธผมนะครับที่ผมวิ่งไปฉี่เมื่อกี้นะครับขอบคุณครับไปกันต่อครับทุกท่าน
นะเสียงฝนตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับผมตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับอึ๊บอย่าลืมนะครับทุกคนตอนประมาณตีสองตีสามนะครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดกันใน YouTube ด้วยนะครับผมนะพี่ยายแอบดูครับโหเดี๋ยวหวดยายก่อนเลยดีกว่านะครับนะถ้ายายเป็นคนบอกได้เลยครับผมยกมือไหว้นะครับพร้อมกับให้การช่วยเหลือทุกสิ่งถ้าคุณยายต้องการในมุมที่ผมสามารถที่จะช่วยได้เต็มที่นะครับผมถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมันคือหน้าที่ของผมด้วยเพราะผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดยายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนแล้วก็อันนี้นะครับผมอย่าว่าว่าผมใจร้ายนะครับ ไปต่อครับทุกคนใครเปิดก๊อกน้ำวะทุกคนครับ มีคนได้ยินเสียงก๊อกน้ำครับผมอย่าบอกนะว่าก๊อกน้ำในบ้านยายไม่ได้ปิดหูค่าน้ำแพงด้วยตอนนี้นะครับกำลังจะขึ้นตามค่าไฟมาแล้วนะครับผมนะแป๊บนึงยายปิดน้ำก่อนครับ มีเสียงก๊อกน้ำด้วยเหรอครับทุกท่านเอาแล้วงานเข้าเลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าผมทำไมจะเยี่ยวดังถึงขนาดนี้นี่กูสัตว์วิ่งไปไกลแล้วนะเนี่ยอุ้ยเจอแล้วครับทุกคนเสียงผมเริ่มดังไปแล้ววะเดี๋ยวผมวอลลุ่มลงนิดนึงแล้วนะผมต้องวอลลุ่มลงแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวมันจะดังไปถึงไอ้ฝากฝั่งนู้นเจ้าของบ้านที่เขามีไฟตรงนู้นละงานมาเลยครับโอ้นี่ระยะใกล้ขึ้นระยะใกล้ขึ้นได้เลยครับทุกท่านเชื่อหลอนว่าได้เลยครับผู้ผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายนะใครเฮี้ยนออกมาให้หมดเลยนัดรวมกันมาเลยนะอุ้ยเฮียอึ๊บมัดรวมกันมาเลยมัดรวมกันมาเป็นก้อนเดียวเลยนะจะปั้นรวมกันเป็นตัวใหญ่ๆก็ได้หรืออะไรก็ได้นะมานะไม่มีการขอขมาไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเสียเวลานะครับผมนี่อะไรวะเนี่ยหูยุงเยอะมากครับเส้นทางรกร้างครับทุกคนที่เดินทอดยาไปบ้านคุณยายครับมันช่างได้ฟิลเสียนี่กะไรโอ้ยยุงเข้าปากเลยครับทุกคนยากันยุงหมดแล้วครับเดี๋ยวไปยังไงต่อวะเนี่ยทุกคนครับตอนนี้เรารู้แล้วครับผมว่าบ้านอยู่ตรงนี้แต่ปัญหาคือเราจะไปยังไงครับทุกท่านเดี๋ยวเช็คก่อนครับอู้ยเฮียแน่นตับเลยครับทุกคน360ให้ดูเลยนะครับหืมอู้นั่งงูเห่าเขาเยอะด้วยนะแถวนี้นะครับผมงูเห่างูจงอางนะครับว่าจะเป็นบ้านไหนนะครับผมถ้าเวลามีงูเข้านะครับผมนะเขาก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมาปล่อยกันแถวๆนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับปึ๊บโอ้ไม่มีแล้วครับทุกท่านอันนี้ยิ่งหนักเลยครับผมตันหมดเลยครับเดี๋ยวไปอีกหน่อยนะเหมือนตรงนี้เหมือนมีลานปูนอยู่อีกข้างหน้าครับไปได้ป่าววะตกใจเลยครับตอนแรกนึกว่าหัวปลาดุกแม่งเหมือนปลาดุกย่างเลยครับทุกคนจุดเผาเลยครับเฮ้ยเสียงอะไรวะสวัสดีครับเฮียนเผายางครับทุกท่านนี่ไง นี่ยางเลยครับผม
นะดูขอบและยางรถสิบล้อด้วยนะครับโอ้ไปต่อครับ หืมอะไรอีกวะเหมือนไปได้อีกครับผมอะไรปะเนี่ย เมื่อกี้ข้างในเหมือนมีเสียงเคาะอะไรไม่รู้ครับหมูนี่ก็ไปได้ครับกลิ่นทำไมเค็มๆจังเลยวะเนี่ยเดินต้องระวังงูนิดนึงนะครับผม อย่ายุงเข้าตาครับทุกคนครับยุงเข้าตาครับผมหืมหูยอันนี้หลังบ้านเริ่มเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนลองดูตรงนี้ไปพร้อมกันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมขอเรียกว่าจุดที่1บ้านยายนะครับผมแต่เหมือนมีบ้านอีกแล้วอันนี้เป็นอาคารยาวเลยครับเห็นป่ะเหมือนเป็นอาคารยาวเลยครับผมเดี๋ยวผมลองยิงไกลแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมจะได้คำนวณถูกนะครับว่าเที่ยงคืนไม่อยู่แล้วนะครับนะโอ้มันหลอกตานะครับที่แท้มันก็เป็นเหมือนศาลายาวๆครับผมลักษณะคล้ายกับทางเดินนั่นเองครับนึกว่าอาคารสวัสดีครับ คุณยายถ้ายังไงแล้วก็ถ้าจะเฮี้ยนแล้วก็ปิดหน้าต่างก่อนคุณยายคนจะได้ไม่ต้องกลัวนะเปิดไว้อย่างนี้แล้วมันเปิดให้ลุ้นครับคุณยายปิดก่อนดีกว่าครับนะแล้วยายจะอยู่ยายจะเฝ้ากันแล้วแต่เลยครับผมยายไม่ปิดเดี๋ยวผมปิดให้นะขอบคุณครับไปต่อครับนะแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเซฟไฟก่อนเดี๋ยวไปนั่งห้างแล้วไฟหมดแล้วจิบหายเลยครับนะยายสปีดยายสปีดเหรอครับเหมือนอยู่จะแตะหน้ายายสปีดให้ดูเลยคันนี้ยายสปีดยายสปีดบอกเกี่ยวอะไรวะเนี่ยอยู่กันคนละจังหวัดเลยนะยายสปีดเดี๋ยวมึงเจอผีคุณลุงสโลของกูเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงครับทุกคนอึ๊บโอ้ป่าจ๋าครับลกชิบหายไปครับผมฮึบทุกคนครับระวังงูนะครับผมเดินดีๆนะครับทุกคนระวังงูนะครับไปต่อลกมากครับโหพอดูใกล้ๆแล้วไม่ยิ่งได้ว่ะโหมุมนี้อย่างได้เลยครับทุกท่านยายปิดหน้าต่างก่อนครับคุณยายเปิดไว้อย่างนี้มันหลอนต้องมานั่งลุ้นอีกว่าจะเจอไม่เจอเจอคนผ่านไปผ่านมานะครับปิดก่อนครับคุณยายเดี๋ยวถ้าอยู่ๆแม่งปิดปังขอบอกครับนะบ้านนี้มึงหลุดแน่เฮ้ยหรือไม่มีหน้าต่างวะอ๋อมีครับผมเปิดไว้อยู่ไปต่อครับเหมือนผมเจอกับชื่อในส่วนของพื้นที่นะครับผมขออนุญาตไม่เอาป้ายไปส่งนะครับผมนะไปต่อครับ ลุงสโลไม่ใช่แต่ลุงสโลผมยาวนะนี่ไม่ใช่ลุงสโลนะครับผมแป๊บนึง
เหี้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับ บ้านล็อกหน้าต่างข้างล่างเปิดครับผมข้าพี่อะไรไม่รู้เต็มเลยครับทุกคนโอ้โหเลอะเทอะตึงหนืดเลยครับทุกท่านเดี๋ยวไปต่อครับเช็ครอบๆก่อนนะครับผมยุ่งเยอะครับเสียงเหมือนมาจากข้างบนวะเฮ้ยเอาบันไดไม่มีครับทุกคนอะไรวะข้างบนมีคนอยู่ไหมครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอดูภาพรวมก่อนนะครับผมโอ้ยุงแม่งเต็มเลยอ่ะหน้าต่างเธอบายโอ้ตรงนี้มีบ้านนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูโอ้นี่ป่าจ๋าเลยว่ะข้างหลังมีบ้านอีกครับทุกท่านเห็นไหมนี่ครับเท่าที่เห็นตรงนี้สองแล้วนะครับผมทุกคนเชื่อไหมเมื่อกี้ผมเกือบโง่แล้วครับผมนะเกือบปีน เกือบปีนหน้าต่างบานนี้แล้วครับนะโชคดีที่เดินมาอีกนิดนึงประตูก็ไม่ได้ปิดนะครับผมนะเปิดโอเพ่นรอเลยนะครับเสียงพึ่งๆเหมือนพึ่งครับทุกคนโอ้ยเยี่ยบรรยากาศแม่งได้ว่ะบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับทุกท่านนะเดี๋ยวขอโมดิฟายไฟนิดนึงครับอึ๊บโอ้ยุงเยอะมากครับทุกคนครับยุงโคตรเยอะเลยครับผมประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะครับผมเหมือนบ้านที่ไม่มีบันไดครับทุกท่านยายอะไรวะเนี่ยแล้วเธอเปิดเปื้อนนะครับผมตรงนี้โอ้สำรวจกันครับอู้เจอผ้าขม้าครับทุกคนเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหของกลางคาเลยครับทุกท่านนี่อะไรวะเนี่ย อะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนเสียงอะไรไม่รู้ห้องบนครับมันคืออะไรอ่ะถ้าให้ผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นของเชียร์ลีดเดอร์ของลีดเดอร์ปองๆหรือเปล่าครับเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเชียร์ไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยนะครับน่าจะใช่นะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นของพวกลีดเดอร์นะครับใช่ป่าววะไปต่อครับผมนะไปไปครับทางบนเล่นอะไรครับข้างบนแม่งได้ว่ะพิราบครับผมพิราบครับทุกคนแป๊บนึงครับนะยึบอ
โบราณกล่าวไว้ครับผมอย่าให้พิราบต้องพิโรจน์นะครับสวัสดีครับยายอยู่ไหมครับกินอะไรวะเนี่ยยายอยู่ไหมยายลูกหลานให้อภัยแล้วนะครับไม่เอานะอืมไม่ทำตัวมีปัญหานะครับคุณยายสงสารลูกหลานด้วยนะครับผมหนีมาอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะครับลูกหลานเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมลูกหลานเขารักนะไม่ใช่ไม่รักครับคุณยายคุณยายจะคิดไปเองนะว่าลูกหลานไม่รักเขาทิ้งจริงๆไม่ใช่นะครับพอดีคุณน้าบ้านหน้าทางพี่เขาเดินมาคิดว่าเป็นเราเสียครับเขาเลยเดินมาดูพอเขามารู้ว่าเรามาพี่มาด้วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเวลาเขาจะลงไปหาปลาหาปูอะไรเงี้ยตอนกลางค่ำคืนเขาไม่กล้าผ่านตรงนี้กันนะครับเพราะว่าเขากลัวผีหลอกว่าเขาเคยโดนกันเยอะครับพี่ให้ช่วยหน่อยเหรอครับถ้าให้ผมช่วยก็ดาเมจเลยนะอ้าวยายยายครับงานเข้ายายแล้วนะครับผมใช่ไหมคุณยายความจริงคุณยายเป็นหลีดปอมๆใช่ไหมครับสารภาพมาซะดีๆคุณยายนี่ของกลางอยู่นี่สอนผมหน่อยคุณยายเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นสีม่วงเขาผ่านมาเห็นสีม่วงเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นกินน้ำเก๊กหวยชาร์จแงก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 เนี่ยคาถาเรียกคุณยายครับทุกคนนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บไอ้เหี้ยเลยยายเสร็จไม่มีบันไดด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คหูชัดเจนเลยครับคุณยายอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งนะครับผมยายอาจจะมีสหายร่วมรบอีกเอาละครับคุณยายอาจจะมีสหายร่วมรบครับอุ้ยห้องน้ำแม่งได้วะเห็นห้องน้ำแล้วคิดถึงบ้านผมสมัยก่อนเลยนะเนี่ยนะทุกคนครับแท้จริงแล้วคุณยายอาจจะมีสหายร่วมรบนะครับผมนะเพราะว่าสงครามสู้แล้วจบแต่สหายร่วมรบคงอยู่ตลอดไปครับผมไปต่อครับทุกคนมาขึ้นได้หรือเปล่าวันนี้ยายยายหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะชิบหายเลยแล้วผมถือกล้องอยู่ด้วยนะครับผมนะเอาไงดีวะเนี่ยนะแป๊บนึงครับอึ๊บเดี๋ยวเทสก่อนครับทุกคนนะเทสเฮ้ยอะไรแป๊บนึงครับทุกท่านเอาชัวร์ครับเอาชัวร์แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเอาชัวร์ก่อนนิดนึงครับยายไม่ใช่อะไรทุกท่านเสียวเสียวกางเกงเป้าหักครับผมน้าแม่งพีคครับนั่งไงนี่เลยมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะเหลี่ยมเหลี่ยมครับดีไหมเฮ้ดีขึ้นครับผมโอ้โหไม้ข้างบนกรอบหมดแล้วครับผมยายโอ้ไอ้เหี้ยได้ว่ะหืมยายครับแป๊บนึงนะครับทุกคนอ
ครับผมมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์นะตรงนี้นะมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์นิดนึงนะครับนะโมเมนตัมผิดนิดเดียวแล้วก็อีช้อยเตรียมเก็บฉากเลยนะครับผมแล้วก็เรียกรถพยาบาลด้วยนะฮึบไปคราวนี้มือหนึ่งต้องถือกล้องด้วยนะครับผมไปปึ๊บโอเคโอ้โหแม่งสนุกกันตรงนี้แหละครับทุกคนอุปสรรคไม่มีบารมีบ่อเกิดครับผมนะไปต่อครับปึ๊บหืมใจเย็นข้างบนนะปึ๊บใจเย็นข้างบนใจเย็นปั๊บใจเย็นโอ้โหไม้กรอบครับไม่ได้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนเหลี่ยมครับโอ้นกแน่นครับทุกคนเดี๋ยววิถีแม่งเฟี้ยวภาพสวยครับแป๊บนึงนะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอึ๊บฮึบอึบหืมเฮ้ยอันนี้น่าจะไม่ใช่นกครับทุกคนเฮียแป๊บนึงครับเดี๋ยวอันนี้นกทุกคนดูท่าของตอนนี้แม่งโคตรเฟี้ยวเลยว่ะแป๊บนึงครับอึดแป๊บนึงนะครับผมทุกคนครับดูท่าผมตอนนี้ก่อนครับผมเฮียไฟดับงานเข้าแป๊บนึงจะตกแล้วครับทุกคนครับทุกคนดูท่าจะตกแหล่ไม่ตกแหล่นะครับผมนะยายไม่สงสารผมแล้วดูดิยายทำไมยายไม่เอาบันไดให้ผมตั้งแต่แรกทุกคนครับไอ้เหี้ยโอ้โชคดีนะครับผมที่นิ้วแข็งครับไปต่อครับทุกท่านเดี๋ยวนะธรรมดาก็ไม่ใช่ก้อนดาก้อนนะครับผมไปต่อครับหืมเสียงอะไรวะยายอยู่กับนกปะเนี่ยเฮ้ยหืมอะไรหืมเหมือนหน้าต่างตรงนั้นดังครับทุกคนนี่ก็ดังครับแป๊บนึงเดี๋ยวปัญหาคือผมเสียวพื้นครับยายหูไม้จะพังเหี้ยทุกคนครับเหมือนจะพังครับพื้นจะพังครับผมภารกิจผมคือปิดหน้าต่างครับทุกท่านไม่งั้นหลอนกันไม่จบอะนะส่วนยายอยากจะยืนก็ยืนหลบๆหน่อยแล้วกันนะยายนะยายมึงไปหลอกคนเขาอย่างนี้คนเขาก็หลอนๆ นะเพราะฉะนั้น โอ้ไม้จะพังครับทุกท่านบ้านใกล้พังแล้วครับทุกคนนะแป๊บนึงครับอึ๊บอ๋อ
ทุกคนครับมียิ่งครับผมเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างบานนี้นะครับผมจะได้จบๆนะครับนะยายขออนุญาตนะอะไรวะเนี่ยไปแป๊บนึงครับอึ๊บปิดให้ดีประมาณแล้วครับผมนะจะดีขึ้นครับโอเคไหมยายนะหลังจากนี้นะครับนะถ้ายายอยากยืนยืนไปเลยนะ24ชั่วโมงยายอยากยืนตั้งแต่เช้ายายเต็มที่เลยไม่มีใครว่ายายแล้วนะไปต่อครับผมนะยังมีหลังอื่นอีกนะครับไม่กวนลูกไม่กวนนะอยู่ไปโทษทีแล้วพวกมึงอ่ะบอกยายด้วยนะถ้าไปยืนเราไปยืนนู่นไกลๆในป่ารู้เปล่าอย่าไปเปิดหน้าต่างแล้วไปหลอนคนเขาอีกล่ะไปต่อทุกคนชิบหายแล้วครับคราวนี้ไม่รู้จะลงยังไงแล้วครับผมนะ ลงยากแล้วครับทุกท่านงานงอกครับทุกคนนะงานงอกแล้วครับผมอะไรยายยายถ้ายายคล่องเดี๋ยวก็มองเท่งหรอกนะไปแล้วนะยายไปต่อครับนะตอนนี้ช่างหัวยายก่อนนะเดี๋ยวกูจะลงยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงครับทุกคน นะแป๊บนึงครับงานยากของผมอีกแล้วครับนะง่ายๆ GD ไม่ชอบนะครับผม มาแป๊บนึงนะครับนี่แหละปัญหาใหญ่เลยครับทุกท่านโอ้โหทุกๆคนครับ ในที่สุดครับผมไม่ต้องกลับมาท่าเดิมครับนะสไปเดอร์แมนเมืองไทยครับทุกท่านแป๊บนึงชิงดึ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 งมาได้ไหมโอ้เป๊ะมากทุกคนครับในที่สุดตอนนี้ผมเป็นสไปเดอร์แมนเมืองไทยแล้วครับทุกท่านอุ้ยเกือบครับข้างล่างเสียงอะไรอ่ะข้างล่างเหมือนเสียงคนเดินเลยครับทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยกลับมาท่าเดิมเลยครับทุกท่านนะแป๊บนึงขอสักหน่อยนึงครับนะว้าไปต่อครับนะโอ้ตาแม่งได้เว้ยเออไม้แม่งก็พังหมดแล้วครับผมบาลานซ์ดีมากบอกได้เลยครับบาลานซ์ดีมากไปต่อครับทุกคนไปต่อครับผม
ใช้สแตนด์อินนะครับผมนะไม่เช็คไม่สำรวจไม่เฮียอะไรทั้งสิ้นครับนะฮึบขาลินยิบลานกล่าวไว้นะครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นครับผมไปต่อครับอึ๊บนะเอาแล้วโอ้วันนี้มาดึกมากครับผมแป๊บนึงครับเมื่อกี้กล้องหลุดกล้องหลุดครับผมนะปีนป่ายเยอะไปหน่อยอึ๊บแป๊บนึงนะครับทุกคนนะแป๊บนึงครับนะในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับนะตัวนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงนะครับผมนะโอเคอยู่ครับ โอ้ดูเหนื่อยคนไม่ได้นอนครับทุกคนนะโอเคไปต่อครับผมเฮ้ยสวัสดีครับแป๊บนึงครับทุกคนไอ้บ้านหลังนู้นยังดังเลยครับโอ้ยบันล่ำเลยลึกลับซับซ้อนนะครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวขอทำอีกรอบนึงนะอึ๊บนะทุกคนโอ้กี่หลังวะเนี่ยหลายหลังเลยครับทุกท่านหืมเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างที่ข้างในครับเหมือนข้างในจะมีอีกด้วยครับทุกท่านโอ้ยเฮียหลังนี้เฟี้ยวกว่าเมื่อกี้กว่าอ
โอ้หลังนี้เฟี้ยวเลยครับเพียสัมภเวสีโอ้ทะลุถึงกันหมดเลยครับทุกท่านเรียนครับทุกคนไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เสื้อครับหากผู้ผีตัวใดอยากได้กุศลแล้วก็นะคัมออนแต่ถ้าหากผู้ผีตนใดอยากได้หนมโก๋แล้วก็เดี๋ยวจัดให้โอ้โหทุกคนครับแป๊บนึงอันนี้ครับผมเดี๋ยวเช็คก่อนผ่านครับผ่านเลยเป็นผลึกกึกๆเลยครับทุกคนนั่นแสดงว่าตรงนี้น่าจะคนไม่ได้เดินมานานมากๆแล้วนะครับผมฮะโอ้ขวางทางเลยครับมาความรู้สึกของผมนะครับบอกได้เลยว่าจริงๆเราต้องให้เวลากับมันนานหน่อยนะครับถึงจะเฟี้ยวนะครับผมนะแต่เสียดายที่วันนี้ผมต้องไปป่าต่อนะครับนะเพียงอะไรอะไรวะโอ้ทุกคนครับเดี๋ยวสภาพผมตอนนี้นะเดี๋ยวขอมุดหนึ่งครับนะฮึบฮึบเหมือนผมเจอกับเหมือนขวดน้ำเกลือครับทุกท่านขวดน้ำเกลือครับผมแล้วก็เหมือนอะไรไม่รู้ครับเย็นเหรอลงมาเลยนะหูลอยมือเต็มเลยครับทุกคนลอยมือเกิดขึ้นครับข้างบนเป็นไงมั่งข้างบนหูยหลังบะเริ่มเทิมครับหลังเปียกเลยนะเนี่ยเฮ้ยสัตว์ตัวไหนเฮี้ยนไหนอะไรยังไงตัวไหนเฮี้ยนมันเขี้ยวเลยว่ะ มันเขี้ยวเลยครับไหนมึงมาเฮี้ยนใหม่ดิฮะเฮี้ยนใหม่ดิมาเฮี้ยนใหม่มาหรือมึงจะตามกูไปเฮี้ยนที่ป่าก็ได้นะคัมออนนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะนะตามมาเฮี้ยนที่ป่าได้เลยนะ
โหอยากย้ายเต็มเลยครับทุกคนสัมภาษณ์อีกหนึ่งรอบนะครับไม่รู้ตอนนี้ครับผมเองก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับว่าพี่ๆนายพานก็จะยังรอผมอยู่หรือเปล่านะครับนั่นหรือหนีผมกลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขึ้นไปพิสูจน์อะไรบางสิ่งแล้วก็หลายๆสิ่งนะครับผมบนภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องขับรถไปไกลมากประมาณชั่วโมงกว่านะครับผมแล้วก็ตรงนั้นนะครับผมมันมีเรื่องราวของผีกะผีหาผีนุ่นผีนี่ผีฝ้าผีโพงผีกระโปงผีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับทุกคนนะเสือสมิงเสือขิงเสือนุ่นเสือนี่เต็มไปหมดเลยครับที่แห่งนั้นนะครับผมแต่ว่าผมจะถ้าเกิดว่าไลฟ์สดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นกันโอเคไหมครับทุกคนนะฟ้าฝนเริ่มไม่เป็นใจแล้วนะครับผมนะนะครับขอบคุณนะครับผมใครอยากดูบ้างครับทุกคนน่าจะประมาณตีสามครับตีสามครับทุกท่านนะตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้เที่ยงคืนผมบอกกับพี่เขาว่าไงรู้ไหมผมบอกว่าเดี๋ยวผมไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันที่จุดนัดพบประมาณเที่ยงคืนกว่าโดนผมบิดอีกแล้วนะครับนะเอาเฮ้ยแป๊บนึงไหนคันนี้ละเป็นเรื่องของพวกมึงกับกูแล้วเนี่ยมานะปิดจ็อบเป็นที่ๆไปหืมจบไหมจบไหมทำไมจบเดี๋ยวตามมาในป่านะรอนะเขนะ1 2 3 4 5 6อะไรก็ตามเนี่ยที่เขียนๆแถวๆเนี้ยมัดรวมมาเลยนะ Come on มานะมาตามกูเขียนๆกันต่อที่ป่านะเสียงพี่มันดังออกไปข้างนอกเยอะป่ะไม่เท่าไรครับพี่เหมือนเสียงเรือลอยครับไปไม่ถึงบ้านผู้ใหญ่นะไม่ถึงครับไม่ถึงครับรอดไปครับทุกคนนะนะเรื่องบ้าๆต้องจบขอบคุณครับผมขอบคุณครับบริเวณกว้างมีบ้านหลายหลังคงเป็นครอบครัวใหญ่ครับผมไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณด้านหลังหรือด้านในอะไรอย่างเงี้ยจะมีอีกหรือเปล่านะครับผมนะปิดสักหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงนะครับผมนะเขียวแม่ไหมครับเขียวไหมเขียวในป่าดีกว่าพวกผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายเอ่ยปิดไปเลยดีกว่าครับนะแน่หืมโอ้ปิดไฟได้ฟิลเลยครับนะเปิดก่อนขอบอกไว้ครับผมว่าปิดไฟได้ฟิลมากครับทุกคนนะโอ้วิเที่ยงคืนตรงทุกคนครับชิตอนนี้แม่งเที่ยงคืนตรงด้วยครับผมเอาแล้วเฮ้ยนะจะข้างบนข้องใจก็ตามมานะหืมเฮ้ยเฮ้
อะไรวะเฮ้ยผมทำอะไรต้องเคลียร์นะครับนะเน้นเคลียร์แป๊บหนึ่งครับเคลียร์อะไรวะลูกพี่ลูกพี่เป็นไรเฮ้ยเยอะมากเลยครับทุกคนลูกเพชรคนครับเหมือนมีบางสิ่งจะทำให้ผมไปภารกิจขึ้นเขาบนป่านั่งห้างรู้สึกว่าจะเริ่มเลทแล้วนะครับผมนะนะอินฟราเรดได้เลยครับเอาอินฟราเรดไหมครับทุกคนนะแป๊บนึงพี่ทำให้ผมสายนะเย็นไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะลูกพี่นะผมเคลียร์กับยายเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ลูกพี่อะไรอะไรเหลือแต่ลูกพี่แล้วนะตอนนี้นะช่างหัวลูกพี่แม่งนะครับทุกคนนะไปต่อครับนะเหมือนว่ามีบางสิ่งจะทำให้ผมสายครับทุกท่านลูกเพื่อ
ายแล้วนะลูกพี่มีพวกเสลอมีพวกเสลอกดโกงด้วยนะครับผมอุ้ยแบตจะหมดเมื่อกี้เสียงอะไรคืดอย่างดังเลยครับผมแต่ไม่ใช่นกนะคือดังมากครับอันนี้จะเป็นของกลางของลูกพี่นะครับผมลูกพี่ยัยสั่นอีกรอบนะมึงประตูหลุดแน่นะลูกเพชรโอ้ยยุงแน่นเลยครับทุกคนเชียร์ลูกพี่แม่งตามพวกมาครับผมนะทุกคนครับโอ้ยลูกพี่แม่งตามพวกมาครับผมตอนนี้แน่นเลยครับไปต่อครับทุกท่านนะมืดแล้วครับหน้าจอผมยังอยู่ไหมครับแป๊บนึงนะครับผมครับวันนี้ประมาณตีสองถึงตีสามนะครับผมอย่าลืมนะเดี๋ยวผมมีไลฟ์สดใน YouTube อีกนะครับผมไปแล้วครับทุกท่านปิดไปครับโอ้มืดเลยครับผมนะอึ๊บมีอีกป่าวะอันนี้เหมือนลกๆนะครับทุกคนโอ้โคตรอาร์ตเลยครับอึ๊บออกทางเดิมนะครับผมลูกพี่ไปแล้วนะหวังว่าจะมาเล่นด้วยไหมไปอุ้ยยายไปนะยายยายช่างหัวยายนะผมไปแล้วนะครับโอ้โหทะลุเลยครับผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวนายพานกลับบ้านละงานเข้าผมเลยนะฮึบโอ้โหน่าจะเป็นสรรพสัตว์อะไรบางสิ่งนะครับผมแถวๆนี้นะฮัลโหลยายเดี๋ยวม่อนนะหนักกว่าเพื่อนเลยนะยายนะเดี๋ยวก่อนนะไปก่อนครับทุกคนด้วยความเร่งด่วนแล้วครับออกทางไหนแล้ววะทางนี้ครับผมปึ๊บอ๋อโหลกมากเลยครับทุกท่านปึ๊บโอ้โหเหี้ยลกชิบหายเลยอ่ะไปแล้วนะครับยายหน้าต่างผมปิดแล้วนะปิดให้เรียบร้อยนะครับเคลียร์นะเช็คก่อนตรวจงานก่อนครับทุกคนแป๊บนึงอึ๊บอึ๊บอ่ะอ่ะ
เคลียร์นะปิดเลยนะอันนี้ปิดทั้งหน้าต่างปิดทั้งตำนานเลยนะครับผมนะต่อจากนี้ยายก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นเขานะไปไปแล้วครับจำไม่ได้ครับทุกคนสักหนึ่งครับทางไหนแล้ววะอึ๊บมาแล้วครับผมนะทุกคนครับเดี๋ยวประมาณตีสองตีสามนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับใน YouTube นะครับผมไม่ใช่ใน Facebook นะครับอึ๊บนี่ผมลืมอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ลืมนะขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับผมโอ้เวิงวางกว้างใหญ่เดี๋ยวสวัสดีล่ำลากันก่อนนะครับทุกท่านอึ๊บนะอึ๊บอึ๊บครับผมวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับผมทุกๆแรงใจที่ส่งมอบให้กันมาด้วยหัวใจนะครับผมนะครับขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจความกลัวคืออะไรครับทุกคนขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับผมแต่ที่แน่ๆถ้าตีสองหรือตีสามพี่ๆน้องๆนะครับยังไม่ง่วงนอนเดี๋ยวเราไปหลั่นล้าต่อกันได้นะครับผมนะนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย see you againบายบายครับขอบคุณพี่น้อง 10,000 กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับชมในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้มาดึกมากเลยมาประมาณ 5:00 นนะครับผมนะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับ